รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปาต้องโกฮิตมากใช่แต่โจทย์ของเราไม่มีปาต้องโกนะสิครับโจทย์ของเราเป็นหมั่นโถว่างๆฝากช่วยคนนมด้วยนะคะผมว่างตรงไหนเนี่ยดูโจมืออาชีพแกล้งกันเปล่าวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมฟู้ดไฟโต้วันนี้นะครับบอกเลยว่าโจทย์ของเราน่ากินมากๆครับหมั่นโถหมั่นโถหมั่นโถหมั่นออกสำเนียงคือช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปาต้องโกฮิตมากใช่แล้วเขาก็จิ้มกับสังขยาใช่แต่โจทย์ของเราไม่มีปาต้องโกนะสิครับโจทย์ของเราเป็นหมั่นโถโจทย์ของเราในวันนี้คือหมั่นโถเมนูของเราคือหมั่นโถทอดสังขยาเฮเซนัทแต่วันนี้ใครจะเป็นคนทำครับ1 2 3มันก็ต้องมีการเสียสละกันบ้างโอเคเทดดี้จะเป็นคนทำครับวันนี้แล้วแต่ครับไม่มีปัญหาครับเมนูในวันนี้ขอเสนอมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทมันโถทอดสีเหลืองทองที่กรอบนอกแต่นุ่มในพร้อมทานคู่กับสังขยาสูตรพิเศษที่มีความหวานมันและมีกลิ่นหอมของเฮเซลนัทถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนการทำมันโถโอ้ยสำเนียงการออกเสียงจะชัดไปไหนครับเนี่ยคุณเท็ดดี้ซาลาโอทอถุงวาแหวนไงมันโถเพิ่นว่าคุณเป็นคนชอบสาวหมวยเนาะก็เลยจะเชี่ยวชาญเรื่องอาหารจีนนิดนึงครับมันโถโอเคมันโถมันโถท่านต้องการทำอ่ะยังไงบ้างครับใส่ของแห้งลงไปในของแห้งของเราในวันนี้ก็มันโถเนี่ยเป็นซาลาเปาไม่มีไส้ใช่เพราะฉะนั้นเราทำซาลาเปาเราก็ต้องเลือกใช้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะลงไปอันนี้ก็จะเป็นแป้งที่กลูเตนน้อยที่สุดใช่หลายคนถามว่าเอ๊ะทำซาลาเปาทำมันโถใช้แป้งอะไรอันนี้เนี่ยแหละนะฮะสีขาวสวยงามแล้วก็นุ่มฟูด้วยสิ่งที่ได้สีของเขาจะขาวยีสต์อันนี้เป็นยีสต์แห้งใส่ฝั่งหนึ่งเกลือใส่ฝั่งหนึ่งยีสต์แห้งนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นครับโอเคโอเคแล้วก็สุดท้ายผงฟูนะครับค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนโอเคจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์นมสำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลลงไปค่ะไขมันใส่สุดท้ายวันนี้เป็นเนยขาวนะคะเราจะนวดส่วนผสมจนกระทั่งเขาเริ่มเข้ากันเริ่มเกาะกันเป็นก้อนก่อนจากนั้นก็เปิดเครื่องตีแป้งผสมให้เข้ากันแล้วเติมเนยขาวลงไปโดยใช้เวลาตีประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเนื้อเนียนแล้วก็ปิดเครื่องครับด้วยความที่แป้งเขากลูเตนต่ำเราก็จะไม่สามารถเช็คได้ว่าได้ที่ด้วยการดึงขึงออกมาแล้วมีแผ่นครีมปังไม่เหมือนขนมปังเพราะฉะนั้นเวลาจับเนี่ยจับเนื้อขึ้นมาว่าเนื้อเนียนแล้วน้ำตาลละลายหมดแล้วใช่ได้โอเคเอาละอ่ะได้แล้วโอ้โหเนียนมากเลยนะฮะจากนั้นเราจะตัดแบ่งแป้งของเราก้อนละ25กรัม25กรัมถ้าเท็ดดี้แบบไม่อยากเสียเวลาเท็ดดี้ก็ตัดทีเดียว100กรัมแล้วแบ่ง4ก็ได้ผมฉลาดจังเลยอ่ะแม่เราบอกแต่เราทำไม่เคยได้เลยเรารู้สึกว่ามันแบ่งลำบากเราชอบแบ่งทีละ25กรัมมากกว่าขอตัวตัดแบ่งเชื่อแม่บ้างนะ โอ้โหเชื่อแม่ใช่ไหมอ๋อความลำบากอยู่ตรงนี้แบบนี้ไม่เคยรู้แบบนี้เอาแต่พูดเอาแต่สั่งแบบนี้ไม่เคยรู้เลยว่ากว่าจะได้100เนี่ยมันยากขนาดไหนใช่ไหมไม่ใช่หรอในใจไม่เคยมีด้วยนี่ไงเชื่อมะมีเป็นยังไง
โอ้โหไอ้ย่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาหมั่นโถของเราเนี่ยคลุกไข่ขาวแล้วก็คลุกงาเพื่อให้งาของเราติดมากขึ้นวันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ใช้แต่ไข่ขาวคืนนี้เราแค่ให้เคลือบติดกับตัวหมั่นโถใช่ค่ะถูกไหมฮะเราไม่ได้ต้องการสีดังนั้นเนี่ยแค่ไข่ขาวอย่างเดียวพอใช่แล้วแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าถูกไหมครับใช่แล้วค่ะเจือจางเขาแบบนี้วางไว้จากนั้นเนี่ยนะคะอีกส่วนหนึ่งเราเลือกใช้นี่ค่ะงาขาวตราข้าวทองเขาคัดมาอย่างดีเลยนะใช่เดี๋ยวนี้สวยงามมากธัญพืชบรรจุห่อแบบนี้แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่ามันไม่มีกรวดไม่มีทรายใช่ครับคือหมั่นโถปกติก็อร่อยแล้วแต่นี้ชุบไข่ขาวชุบงาปุ๊บเนี่ยเอาไปทอดมันจะมีความหอมๆของงาทอดด้วยนะมันอร่อยมากจริงๆครับทำตามข้าพเจ้าจับก้นของหมั่นโถขึ้นมาแบบนี้ชุบไข่ชุบงาต้องกดด้วยเหรอฮะนิดนึงค่ะเวลาเขาขึ้นมาเขาจะได้ขึ้นเป็นทรงกลมแบบนี้ไม่ได้ขึ้นของทำตามนะคะอ๋ออันนี้ทำทุกขั้นตอนเลยทำตามข้าพเจ้านะจับตรงก้นโอเคนะฮะจุ่มไข่ขาวแม่ลีลาเหลือร้ายจริงๆครับคุณเท็ดดี้คือเอวเป็นอะไรหมดฐานนี่เอวเคล็ดนะโมเมนตัมต้องได้คุณใช้หลังมือกดก็จะได้ก็ง่ายกว่าโอเคเก่งมากสวยมากต่อเลยค่ะต่อจากนั้นก็นำแป้งที่ได้จุ่มลงในไข่ขาวที่ผสมน้ำจุ่มเฉพาะส่วนหน้าจากนั้นก็นำมาจุ่มกับงาขาวที่เตรียมเอาไว้แล้วก็วางบนกระดาษรองและกดแป้งให้แบนด้วยฝ่ามือครับได้แบบนี้แล้วพักทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่าระหว่างที่รอให้แป้งมันโถขึ้นเป็น2เท่านั้นพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนครับช่วงหน้ากับขั้นตอนของการทำสังขยาเฮเซลนัทและการนำมันโถลงไปทอดจะออกมาน่าทานแค่ไหนรอชมกันได้เลยครับเดี๋ยวจะทอดหมั่นโถครับเทดดี้ทอดแล้วเดี๋ยวเราทำสังขยาให้ครับผมการทำแป้งข้าวโพดลงไปในขั้นตอนนี้โดยที่ยังไม่ตั้งไฟจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะตัวเป็นลูกๆแล้วทำให้สังขยาของเราเนียนสวยโอเคว่างๆฝากช่วยคนคนนมด้วยนะคะผมว่างตรงไหนเนี่ยดูโถมืออาชีพคือสังขยาต้องคนเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ค่ะขึ้นแป้งเนาะใช่ค่ะนะฮะมือนึงก็ต้องทำสังขยามือนึงก็ต้องทอดหมั่นโถแกล้งกันเปล่าวะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลใจแดงกลางข้าวทองเราผสมให้เข้ากันเติมกล้วยหอมสุกงอมบดละเอียดไข่ไก่และน้ำมันพืชคนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เรียงใส่ในลังถึงนำเค้กกล้วยหอมลงนึ่งใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยหอมนึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทช่วงที่แล้ว2พี่น้องได้เตรียมแป้งมันโถตอนนี้แป้งที่จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ
พักหมั่นโถของเราทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่าจากประมาณนี้เลยถูกใช่ขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นเราจะเห็นได้จากนั้นก็คือนึ่งได้เลยใช่ค่ะไฟแรงๆใช่ไหมฮะไฟแรงแล้วเราก็เวลานึ่งก็เว้นพื้นที่เอาไว้หน่อยอย่าเรียงติดกันเกินไปให้เขามีรูขึ้นมามีไอ้น้ำขึ้นมาเนาะไอ้น้ำขึ้นมาทำให้หมั่นโถของเราสุกไฟแรงๆแบบนี้กี่นาทีฮะ10นาทีจ้า10นาทีใช่ไหมครับจากนั้นก็นำแป้งที่พักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงลงไปในลังถึงและนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีก็จะได้หมั่นโถที่ขึ้นฟูน่าทานครับเราก็ยกลงมาจากนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันทอดหมั่นโถกันแล้วระหว่างทอดหมั่นโถเราก็จะทำสังขยาแบบง่ายๆด้วยกันด้วยเป็นสังขยาเฮเซนัทอะไรนัทๆนะฮะเฮเซนัทสำเนียงคุณนี่สุดยอดเลยนะครับไม่แพ้หมั่นโถคุณหรอกโอเคครับเดี๋ยวจะทอดหมั่นโถครับเทดดี้ทอดแล้วเดี๋ยวเราทำสังขยาให้ครับผมเอากระดาษออกก่อนนะเฮ้ยคุณไม่พอแต่ว่าก่อนแต่ว่าเวลาทอดอ่ะใช้น้ำมันปาล์มตามมาแล้วกดทอดนะถูกต้องเนี่ยถูกต้องของเราจะได้กรอบแล้วก็อร่อยนะครับใช่ค่ะแน่นอนครับเรื่องทอดอย่างที่เจ๊บอกเลยนะฮะน้ำมันตรามรกตนะครับน้ำมันปาล์มพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะก็ดึงกระดาษข้างใต้หมั่นโถออกนะฮะหมั่นโถคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พอเรานึ่งแล้วเราทิ้งไว้จนแห้งก็จะไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้านึ่งๆอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะแฉะเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำสังขยาวันนี้เราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปจากนั้นนะคะด้วยความที่วันนี้เป็นสังขยาเฮเซนัทนะคะโอ้โหง่ายมากๆเลยเราใช้แค่น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัทตรานีเจอร์เทสใส่ลงไปได้ทั้งความหวานได้ทั้งความหอมเฮ้ยโอ้คำพูดนี่ดีอ่ะใช่ไหมมันของจริงไงแล้วเรายังไม่เปิดไฟนะเราจะใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปการทำแป้งข้าวโพดลงไปในขั้นตอนนี้โดยที่ยังไม่ตั้งไฟจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะตัวเป็นลูกๆและทำให้สังขยาของเราเนียนสวยโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วเปิดไฟเลยระหว่างนี้เราก็จะไม่แยกไข่ค่ะเราจะใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ใช้เฉพาะไข่แดง4ฟองว่างๆฝากช่วยคนนมด้วยนะคะผมว่างตรงไหนเนี่ยดูจบมืออาชีพคือสังขยาต้องคนเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ค่ะคุณแป้งเนาะใช่ค่ะนะฮะมือนึงก็ต้องทำสังขยามือนึงก็ต้องทอดหมั่นโถบอกแล้วซื้อง่ายกว่าแต่ทำเองจะอร่อยกว่าใช่ค่ะโอ้โหคนแล้วนะครับคนแล้วนะครับคนแล้วนะครับพักลงสักครู่ค่ะยกลงจากเตาก่อนอุ้ยไข่เขาสดมากเลยอ่ะใช่ผมรู้ว่าไข่เขาสดจริงๆครับทำไมอ่ะคุณเป็นไรอ่ะอ๋อวางก่อนวางย้ายออกมาก่อนนี่ย้ายออกมาแล้วตรงกลางไม่มีไฟแกล้งกันป่าววะนี่นะสวยๆเขาเรียกว่าคุมอยู่เออคุณเก่งจริงๆนะเนี่ยวันนี้แม่ต้องขอชมคุณเท็ดดี้จริงๆนะครับว่าทุ่มเทมากเลยสุดยอดขออนุญาตใส่ลงไปเลยไข่แดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นด้วยคำที่มีไข่แดงคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะเติมเกลือป่นและเนยสดชนิดเค็มจากนั้นคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดอีกรอบนึงใช้ได้แล้วคุณดูไฟแรงมากนะสนุกอยู่นะแล้วเขาแบบติดเป็นแพรเลยไม่ติดนะก็คือซาลาเปาทอดไหมเอาไม่ต้องเหลืองมากโอเคของเราเดือดแล้วนะคะแบบนี้กลับมาคนเดี๋ยวตักสังขยาเฮเซนัทของเราลงไป
ตอนนี้ทั้งสังขยาเฮเซลนัทและมันโถทอดในก็พร้อมจัดเสิร์ฟให้ทุกคนได้ชิมกันแล้วครับครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเมนูของเราในวันนี้ชื่อเมนูว่ามันโททอดกับสังขยาเฮเซลนัทค่ะมันโททอดสังขยาเฮเซลนัทเสร็จแล้วครับมันโททอดสีเหลืองทองกรอบนอกแต่นุ่มในมีกลิ่นหอมของงาขาวที่อยู่บนหน้าพร้อมทานคู่กับสังขยาเฮเซลนัทที่มีความหอมละมุนและรสชาติที่หวานมันกำลังดีเมื่อทั้งสองอย่างได้มาพบกันนั้นช่างเป็นเมนูที่งดงามอะไรเช่นนี้อุ้ยสูตรนี้โหมั้ยโหเสร็จมั้ยโหเสร็จมาโหอ่ะยำมายำชากินมันโถต้องยำชาวันนี้เรามีเมนูยำปลาข้าวสารทรงเครื่องจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่หอมแดงลงในภาชนะตามด้วยกุ้งแห้งปลาข้าวสารทอดกรอบพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและน้ำยำที่เคี่ยวไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงทอดกรอบกระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูผัดชาไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาไส้กรอกหมูวุ้นเส้นสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาลงย่างในกระทะจนสุกจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาที่ย่างเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายใส่ใบมะกรูดกระชายซอยพริกไทยสดและพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อกะเพราให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดชาไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้มันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาช่วยกันทำออกมานั้นจะมีความลงตัวขนาดไหนไปชมกันได้เลยครับอร่อยไหม มันโถทอดกับสังขยาตาเคี้ยวให้หมดก่อนอร่อย มันโถทอดนะฮะคิดสภาพว่าแบบมันข้างในมันนุ่มมากแต่ข้างนอกเนี่ยคือกรอบๆ กำลังดีแล้วที่สำคัญงาข้างบนเนี่ยพอเราเคี้ยวปุ๊บอ่ะมันมีความหอมมากๆคือด้วยความที่เป็นของทอดอ่ะนะเขาก็จะมีน้ำมันอยู่แหละอันนี้ต้องเข้าใจมันกินได้นะน้ำมันอ่ะร่างกายเราต้องการไขมันจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากกินแบบทอดแบบนี้คุณก็สามารถใส่หม้อทอดก็ได้เช่นกันบูสังขยารสชาติฝรั่งมากแต่คือร้อนมากตอนนี้คุณกินได้ยังไงไม่ร้อนเลยไม่ร้อนจริงกินแต่สังขยาไงไม่ได้กินมันโถแล้วพอกินไปแล้วนี่ชิ้นนึงจุกแล้วเนาะโอ้ยควันโอ้ยสูตรนี้คือไม่ได้แค่หอมและอร่อยนะมันเนียนมากแล้วมันนุ่มมาก มันดีมากจริงๆสังขยาตัวนี้เราชอบตรงที่สังขยามันมีกลิ่นเฮเซนัทมันถั่วๆจากนั้นเวลาเคี้ยวก็เจองาครับของมันโถมันทำให้แบบจุ๊บกับจุ๊บกับจุ๊บกับอ่ะนั่นๆๆๆอร่อยนะสุดยอดเมนูนี้โหมั้ยโหเสร็จมั้ยโหเสร็จมาโหอ่ะยำมายำชากินมันโถต้องยำชามันภาษากวางตุ้งนะคะเมื่อกี้เราคุยกันว่าอร่อยไหม
ก็อร่อยไงโถเสกไหมโถเสกไหมอร่อยไหมแล้วกินหยามไหมคือดื่มดื่มชาไหมอ๋อเอาคุณกินแบบนี้ติดคอนะโอเคค่ะเอาละค่ะอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูเพราะว่ารับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทที่ดูดีทั้งหน้าตาและรสชาตินั้นก็น่าจะถูกใจท่านผู้ชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันแน่นอนนะครับยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปทดลองทำกันได้เลยนะครับครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีหมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับพุธหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนเห็นหน้าแต่จริงไม่ใช่ไม่ได้โฟกัสสังเกตว่าเวลาขึ้นแล้วเอานิ้วจิ้มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อเขาไม่เด้งกลับมาคุณดูนะไม่ทำแล้วละกันเพราะว่าอันนี้ไม่เด้งกลับมาด้วยเด้งกลับให้ครับทำอ่ะเอาใหม่ใหม่ปุ๊บปุ๊บเลยโอ้ยเด้งกลับมาจริงไม่เอาไม่ทำแล้วพี่มาร์ค เรามันพูดเดียวกันนะโอเคนะอ่ะไป